ก่อนติดตามชมรายการนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วหลังจากนั้นก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลามีรายการใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง3อย่างเลยนะครับความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรายเปปไทด์ไทด์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวผมเจ้าชูครับเขาจับได้ครับจับได้หลายครั้งมากเลยครับเขาจับได้ยังไงอ่ะเขามีเซนส์ยังไงอ่ะมนุษย์เมียครับพี่เป็นเด็กหน้าอ่อนด้วยครับเรื่องผัดหวานเขาบอกผมว่าใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมแปะเขาบอกว่ามึงอ่ะหน้าหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกอ้าวเขามองเราหน้าอ่อนครับแล้วผมก็เลยไปฟ้องพี่มือก็เดินไปจักรายแปะเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณอาร์ตโอรสสวัสดีครับครับต้องอาร์ตโอรสนะครับเดินทางผิดพลาดมาตั้งแต่อายุ14นะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าครอบครัวล้มเหลวพี่ชายติดคุกพ่อติดคุกแม่ติดคุกไม่มีคนที่นำทางนะครับแต่วันนี้น้องอาร์ตก็เป็นคนใหม่แล้วนะครับมาเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟังเรื่องหนึ่งก็คือน้องฝ่ายที่รักน้องอาร์ตอย่างสุดหัวใจเลยรออาร์ตเข้าในเรือนจำรอมา5ปี4เดือนครับมาเยี่ยมแทบทุกวันครับสุดท้ายวันที่อาร์ตออกจากเรือนจำครับได้เจอกับทรายหรือยังไงฮะก็อยู่ด้วยกันครับก็มีลูกด้วยกันครับลูกชื่ออะไรครับไฮไฟครับอ๋อพอเจอกันที่ไฮไฟใช่ครับแล้วมันรักกันมานานขนาดนั้นเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆวันนี้เนี่ยทรายเขาไม่ได้อยู่กับอาร์ตนะครับก็ผมเจ้าชูครับออกมาแบบว่าลงสังสีว่าติดเพื่อนติดน้องเลยครับเขาเจ้าชู้แล้วมีผู้หญิงคนอื่นใช่ครับเขาจับได้ครับจับได้หลายครั้งมากเลยครับจับได้หลายครั้งทุกครั้งที่จับได้เป็นผู้หญิงคนเดียวกันปะไม่ครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเขาก็ตามตบไปตบคนนู้นคนนี้ครับแล้วเขาตบเราปะก็ตบเราครับแล้วเขาบอกผู้หญิงด้วยตบครับตบผู้หญิงด้วยตบอาร์ตด้วยครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องเขินแล้วยังไงแล้วเรารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดครับแล้วเราสัญญากับตัวเองไหมเราจะไม่เจ้าชู้อีกอ่ะทุกครั้งที่ผิดอ่ะเราสัญญาครับสัญญาแต่ก็ทำไม่ได้ใช่ครับกี่ครั้งละที่ผิดอ่ะมันเยอะมากเลยครับถึง10มั้ยเกินครับเฮ้ยถึง10เกิน10ครั้งด้วยครับแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วสายเขารู้ได้ยังไงอ่ะถึงไปเจอผู้หญิงคนนั้นได้อ่ะก็จับได้อะไรครับเขาจับได้ยังไงอ่ะเขามีเซนส์ยังไงอ่ะมนุษย์เมียครับพี่มนุษย์เมียก็จับได้ครับแล้วสุดท้ายวันสุดท้ายที่เขาทนไม่ไหวเขาบอกอะไรกับอาร์ตผมเมายาด้วยตอนนั้นเอาเมายาด้วยครับแล้วก็ไล่เขาเลยครับฮะไล่เขาเลยครับจำประโยคที่ไล่เขาได้ไหมว่าได้ครับพูดว่าแบบว่าเขาแบบไม่ชอบลูกน้องผมอะไรเงี้ยครับอืมแล้วอืมแบบว่าลูกน้องมาบ้านเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าอยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยครับอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ผมเรียกลูกน้องเรียกลูกน้องมากกว่าเรียกเขาครับ
พอลูกน้องบอกว่าทำงานว่าสกรีนเสื้ออะไรครับรถมันจอดเยอะอะไรครับก็คือปัญหาเรื้อรังอะไรครับอ๋อก็คือลูกน้องมาช่วยสกรีนเสื้อครับแล้วเราก็ลูกน้องก็ไปเที่ยวด้วยอะไรครับชอบไปเที่ยวกับลูกน้องอะไรครับสายก็ไม่ชอบลูกน้องอะไรครับถือว่าลูกน้องพาเราไปเสียคนไปผมไม่ได้ชอบเราพาลูกน้องไปด้วยอะไรครับเป็นข้ออ้างครับเราก็เลยเลือกลูกน้องใช่ครับไม่เลือกเขาเขาก็เลยไปเราไล่เขาครับไล่เขาก็เลยไปครับแต่ลูกอยู่ที่อาร์ตครับตอนนั้นผมลงสังสีด้วยครับไปติดเด็กเอ็นไหมครับไปติดเด็กเอ็นด้วยครับเด็กชื่ออะไรอ่ะ บอกไม่ได้เอาไม่ต้องบอกแต่เลิกแล้วเลิกแล้วครับทรายไม่อยู่กับเรามากี่เดือนละก็2ปีแล้วครับอันนี้2ปีที่เขาออกจากบ้านไปครับแล้วโทรคุยกันตลอดครับโทรคุยกันตลอดแล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะกลับครับเขาบอกแล้วหรอว่าเขาจะกลับรอผมหาตั้งแต่งงานครับตอนนี้ถึงแม้มีลูกจะแต่งงานกันครับให้ผมบอกว่าให้แบบว่ามีอะไรไปค้ำประกันเขาเลยแล้วว่ากลับมาผมจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับอะไรเงี้ยให้ขอเป็นแบบพิธีอะไรครับให้มีพิธีแต่งงานด้วยป่ะใช่ครับเขาถึงจะกลับมาครับไม่ใช่กลับมาลมปากอะไรครับอ๋อต้องมีหลักประกันใช่ครับคือว่าจัดงานใหญ่อะไรเงี้ยครับอ๋อต้องมีการจัดงานใหญ่ใช่ครับตอนนี้เรากำลังเก็บเมนูใช่ครับใกล้ความจริงยังก็ใกล้แล้วครับพี่คือใกล้ความจริงพี่ดีใจด้วยงั้นพี่ถามมี300เองพี่ตอนนี้ตอนนี้300,000มี300ไอ้300,000ไม่พี่ว่าไม่น่าจะยากหรอกเพราะเราก็ทำเสื้อขายอยู่ตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้อาร์ตเนี่ยรีบแต่งงานไวๆเนี่ยไปสับสนได้ที่ไหนเพจไทเกอร์ครับเพจไทเกอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะนะอาจจะได้แต่งงานไวๆพี่ถามนิดนึงสิแม่ยายอ่ะแม่ของสายเนี่ยที่เขากีดกันอาร์ตโดยตลอดเนี่ยความรู้สึกของเขาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันต่างกันไหมต่างครับยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เขาก็รักกันผมก็รักเขาแล้วครับจริงเหรอครับเป็นว่าเป็นแฮปปี้ครับมีหลานด้วยครับมีหลานด้วยเขาแฮปปี้แล้วครับเป็นเพราะว่าเวลามันได้พิสูจน์เนอะใช่สายพิสูจน์แล้วแสดงให้เห็นว่าความรักแบบว่าความรักเรามั่นคงใช่ครับสายมั่นคงคนเดียวจะยอมรับความจริงนะแต่ตอนนี้อาร์ตก็บอกจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเนอะใช่ครับเนอะจะไม่เจ้าชู้แล้วใช่ครับพี่ก็เชื่อว่าอย่างนั้นเนอะใช่ครับทุกอย่างมันดีหมดแล้วเสียนิดเดียวตรงนี้เนอะแก้ได้ก็เพอร์เฟกต์เนอะครับครับก็เรื่องนี้มันก็กำลังจะกลายเป็นสีชมพูนะครับเอาใจช่วยพี่คิดว่าแฟนคลับของอาร์ตเนี่ยก็เอาใจช่วยอาร์ตนะครับครับเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาร์ตบอกว่าอาร์ตเสียใจมากที่สุดในชีวิตคือเพื่อนโดนยิงตายครับเพื่อนชื่อเดฟครับทำไมอะครับแบบว่าเดฟเป็นคนที่รักเพื่อนมากครับอยู่ในเรือนจำอะไรแล้วก็ใครมีเรื่องไงเดฟก็จะคอยไงครับคอยช่วยเราครับบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเดฟอย่างเงี้ยเดฟก็จะไปจัดการให้ทุกคนเลยครับรู้จักกับเดฟตอนอยู่ในเรือนจำเนาะครับเขาอายุเท่าไหร่อ่ะเดฟเขาโตกว่าโตกว่ากี่ปีก็ห้าหกปีครับห้าหกปีก็ถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็ได้ว่าได้แล้ววันที่เขาโดนยิงเนี่ยเราอยู่ข้างในครับใครไปยิงเขาอะยังทุกวันนี้หาตัวไม่เจอเลยครับเพราะเดฟเป็นคนที่แบบว่าแรงมากครับเขาเป็นคนแรงด้วยครับเหมือนเรื่องลงขันครับแล้ววันที่เขาโดนเนี่ยอาร์ตเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นครับอยู่ในจำอยู่ในเดือนจำได้ยินข่าวครับได้ยินข่าวเดือนจำเดียวกันไหมออกข่าวครับออกข่าวเขาโดนยิงข้างนอกหรอครับโดนยิงนอกครับเราก็มีโอกาสได้ไปงานเขานะสิไม่ได้ไปครับอะไรที่ประทับใจในตัวเดฟมากที่สุดอะครับก็คือผมว่าเวลาไปชกต่อยอะไรครับไม่เจอความผิดอย่างเงี้ยเดฟก็จะรับคือเราไปทำความผิดด้วยกันอย่างเงี้ยเดฟก็จะโดนตีแทนอะไรครับอ๋อเขายอมรับเป็นคนเดียวเลยใช่ครับแสดงว่าเขารักเพื่อนใช่ครับรักเพื่อนมากครับแต่เขาก็ตัวเล็กแบบผมเนี่ยครับแต่แบบว่าเขายอมเจ็บแทนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ต้องไปโดนหรอกเดี๋ยวผมโดนทีการอะไรเงี้ยครับแต่เดฟเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยใช้ตังค์เลยครับแต่ว่ามีอะไรเงี้ยผมชอบเล่นการพนันอย่างเงี้ยเดฟก็ไม่เล่นก็ผมเล่นเสียเงี้ยเดฟก็เอาบุหรี่ให้ผมอะไรเงี้ย
คือเดฟเป็นคนที่รักเพื่อนมากครับแล้วเป็นคนที่แบบว่าทำให้เรือนจำตอนแรกจะมีบ้านแบบว่าลาดบูนากับฝั่งบ้านผมเนี่ยจะไม่ถูกกันนะครับแต่เป็นผมกับเดฟเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วเรือนจำมันเลยแบบว่าทุกแดนแล้วเลยเป็นเชื่อมโยงกันหมดเลยครับอ๋อเพราะเดฟทำให้ทุกเรือนจำเคลื่อนทุกบ้านเชื่อมโยงกันครับเมื่อก่อนลาดบูนากับบ้านโอรสอย่างเงี้ยจะไม่ถูกกันบ้านมังแคงครับจะไม่ถูกกันนะครับแล้วเดฟเขาใช้วิธีการไหนทำให้ทุกบ้านดีกันนะก็คือว่าเดฟก็เป็นยืนด้านบ้านลูนาครับและเดฟเป็นคนดีนะครับแล้วผมก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าไม่ทะเลาะกันครับเพราะเมื่อก่อนจะแบบว่าจะมีแบบว่าจะแบ่งกันครับแค่เป็นกันใช่ครับแต่ถ้าผมกับเดฟอยู่เงี้ยจะเท่าเทียมกันหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะบางไหนอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีรังแกกันครับไม่เอาเปรียบกันเลยครับแสดงว่าเดฟเนี่ยเป็นเพื่อนที่เป็นที่หนึ่งในใจของอาร์ตใช่ครับนอกจากเดฟแล้วเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณอาร์ตโอรสเนี่ยยังมีอีก10คนในชีวิตเนี่ยที่คุณอาร์ตอยากจะพูดถึงด้วยกันคนแรกเนี่ยคือพี่มือครับพี่มือเขาเป็นใครอะครับเป็นพ่อบ้านผมคนแรกครับแล้วยังไงฮะทำไมประทับใจอะไรกับเขาผมอายุ17ครับตอนนั้นอายุ17เขาเป็นพ่อบ้านแล้วผมย้ายไปที่เรือนจำวัยหนุ่มครับอายุ17จริงๆเด็กจะอายุจะไม่ถึงจะไม่เข้าเรือนจำไม่ได้ครับเพราะวัยหนุ่มถือว่าเป็นเรือนจำผู้ใหญ่ใช่ครับผมต้อง18ขึ้นไปแต่ตอนนั้นอายุ17เข้าไปแล้วยังไงต่อก็ไปเจอเขาครับและเขายังไงเขาดีกับอายุยังไงเหรอครับเขาก็ดูแลเราแบบว่าดีมากเลยครับให้ทุกอย่างเลยครับสอนเราทุกอย่างเลยว่าเขาสอนอะไรบ้างอะฮะก็สอนเราว่าให้เรารู้เท่าทันคนเองครับว่าการใช้ชีวิตในคุกนะมันน่ากลัวนะเราต้องอยู่อย่างนี้นะครับเขาเป็นคนแถวบ้านด้วยครับฝั่งทนอะไรครับเขาสอนเราแบบว่าอย่าไปให้โดนรังแกครับไม่ต้องทำงานอะไรครับไม่ต้องทำงานครับเอาแล้วไม่ต้องทำงานได้หรอมันต้องครับพี่มือเขาเป็นขายใหญ่ครับอ๋อเขาเป็นขายใหญ่ครับเขาก็เลยดูแลให้เราใช่ครับปัจจุบันนี้พี่มือยังอยู่ในเรือนจำไหมออกมาแล้วครับออกมาแล้วได้เจอกันไหมเจอกันครับตัวที่1คนที่2คือพี่ช้างครับพี่ช้างเขาเป็นยังไงฮะก็เป็นพี่ช้างก็เป็นเพื่อนพี่มือครับพี่ช้างเขาเขียนจดหมายมาหาพี่มือว่าเพราะพี่ช้างเป็นเพื่อนพี่ปาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับครับพี่ช้างก็คอยบอกว่าส่งกาแฟส่งอะไรให้ผมอย่างเงี้ยครับส่งอาหารให้กินใช่ครับอ๋อเพราะก่อนเรือนจำอะไรเงี้ยเขียนเสนอหากันได้ครับเอาเรือนจำสามารถเขียนหากันได้ส่งของใช้ให้กันได้ครับระหว่างแต่ละเรือนจำเหรอป่ะนักโทษกับนักโทษเนี่ยครับแต่ละแดนครับอ๋อแต่ละแดนสามารถที่จะส่งของให้กันได้พี่มีของใช้เยอะอย่างเงี้ยก็ส่งให้ผมได้แสดงว่าพี่ช้างเนี่ยถึงแม้จะอยู่คนละแดนกับอาร์ตก็ส่งของมาให้กินใช่ครับเขาส่งอะไรมาบ้างอะฮะก็ส่งพวกกาแฟพวกอะไรเงี้ยครับทำไมเขาถึงรักเธออะก็ผมอยู่เขามาตั้งแต่เด็กครับเขาอยู่พวกพี่ตีพวกพี่ปายครับเป็นเพื่อนพี่ปายอยู่แล้วครับอ๋อแสดงว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่อาร์ตจะเข้ามาอยู่ในเดือนจำใช่ครับตั้งแต่ตอนนั้นอาร์ตยังอยู่ป.5แล้วบอกว่าสนิทกับเพื่อนเพื่อนพี่ครับก็คือพี่ช้างก็คนนั้นที่สอนมาพี่ถามจริงๆเหรอพี่ช้างเนี่ยเขารู้จักกับอาร์ตเนี่ยตั้งแต่อาร์ตได้อยู่ป.5ใช่ครับเขาตกใจไหมว่าทำไมอาร์ตเนี่ยน้องที่เขารักป.5เนี่ยมันควรจะมีชีวิตที่มันดีๆอ่ะทำไมต้องมาเจอกันในเรือนจำอ่ะเขาเห็นแววแล้วครับผมว่าแต่ก็เห็นแววเลวหรอครับตั้งแต่เด็กแล้วครับเราไปแสดงแววอะไรเขาเห็นนะครับก็เขาไปเที่ยวครับผมก็ไปกับเขาเลยครับก็ชอบไปชกต่อยอะไรเขาก็ไปตีกับเขาพวกเขาครับก็คือเวลาเขาชกต่อยเราก็ไปชกต่อยเขาด้วยครับเขาไปเที่ยวตอนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเราอยู่ป.5เราไปเที่ยวกับเขาด้วยป่ะก็ไปครับป.5นี่มันเด็กมากเลยนะใช่ครับป.5ผมก็ไม่ได้เรียนแล้วครับไม่เรียนแล้วครับผมไม่จบป.5ครับไม่จบป.6ครับก็คือว่าตั้งแต่แม่ไปเข้าคุกเราก็ไม่เรียนหนังสือเลยครับก็อยู่พวกเขาก็ไม่เรียนหนังสือครับทำไมถึงไม่เรียนอ่ะผมไม่อยากเรียนไม่อยากเป็นภาระป้าครับไม่อยากเรียนเลยแล้วพี่ชายพี่ช้างที่เป็นเพื่อนของพี่ป่าพี่ชายเราเนี่ยเขาไม่บอกเหรอว่าเฮ้ยมึงไปเรียนเถอะอะไรอย่างเงี้ยตามใจเราเหรอครับเราตามใจพี่หนูไงจะตามใจครับพี่ตีจะห้ามพี่ป่าถ้าพี่ป่าอยู่อะก็จะห้ามครับแต่เพื่อนพี่ก็จะไม่ห้าม
แต่ถ้าเป็นพี่ชายแท้ๆก็จะห้ามถ้าพี่ปาอยู่ก็จะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวใช่ครับแต่ตอนนั้นพี่ปาติดคุกอยู่ใช่ครับเพื่อนๆพี่ปาก็ไม่ห้ามตามใจเราอีกใช่ครับนอกจากเรามีแม่ตามใจแล้วก็เพื่อนๆก็ตามใจอีกใช่ครับเพื่อนพี่ตามใจครับเราคงได้รับบทเรียนจากการคุยกับน้องอาร์ตอุรสนะครับว่าการที่เรามีน้องมีนุ่งมีลูกเนี่ยการตามใจมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องใช่ครับถ้าตอนนั้นมีใครสกิดให้อาร์ตเรียนหนังสืออาร์ตก็อาจจะไปเรียนใช่ครับพี่ช้างส่งข้าวส่งของให้อาร์ตแล้วสอนอะไรอาร์ตบ้างครับก็สอนให้การเป็นอยู่ในคุกในเรือนจำอะไรครับครับอยู่ในเรือนจำต้องทำยังไงบ้างครับแบบว่าให้รู้เท่าทันคนครับแต่ว่าอย่าไปหลงเหลี่ยมอะไรคนไงครับหลงเหลี่ยมคนครับมันมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่ามันการหลงเหลี่ยมคนมันเป็นยังไงฮะก็แบบว่าโดนเขาอ้อเปรียบไงครับแบบว่าไปเรื่องการพนันอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปโดนเขาทำไม่ดีไม่ร้ายครับเราเป็นเด็กหน้าอ่อนด้วยครับเองครับตอนนั้นอาร์ตเข้าไปเป็นเด็กหน้าอ่อนอายุ17ครับรอดยังไงอ่ะก็มีพี่ช้างที่มือครับเขาเลยไม่ใครยุ่งกับผมอ๋อแสดงว่าทุกคนในนั้นเขารู้ว่าเรามีพี่ชายอยู่ในมีคนช่วยเหลือเราอ่ะเขาเลยไม่กล้ายุ่งใช่ครับแต่ก็มีเหตุการณ์ด้วยครับทำไมอ่ะไอ้แปะครับอายุเท่าไหร่อ่ะเขาโตแล้วครับอืมเขาจะพยายามดูแลเราหรอใช่เขาด่าผมว่าไอ้เนี่ยเรื่องผัดหวานเขาบอกผมว่าใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมแปะเขาบอกว่ามึงอ่ะหน้าหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกอ้าวเขามองเราหน้าอ่อนอย่างเงี้ยอืมแล้วผมก็เลยไปฟ้องพี่มืออืมพี่มือก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วใช่ป่ะอืมอืมผมก็เลยไปบอกไอ้วอแวร์กับไอ้รบพรอืมอืมก็เดินไปจะกลายแปะเลยครับอ๋อการพูดอย่างงี้มันเหมือนเป็นการเป็นหยามเราครับเราก็เลยตีผู้ใหญ่เลยครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอาร์ตก็ไม่ยอมคนมาตลอดพี่นพพรเมื่อกี้ที่พูดถึงคือใครนพพรคือเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคือเป็นศัตรูกันนะครับยังไงอะฮะเป็นศัตรูกันตอนสารเด็กครับเอาตอนเป็นสารเด็กเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนใช่ครับแล้วย้ายมาอยู่ที่เรือนจำครับพอหลังจากมาอยู่เรือนจำก็เลยเป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าย้ายจากสถานพินิจเดียวกันนะครับเพราะทีนี้เราก็มีแต่ผู้ใหญ่แล้วครับเราก็ต้องรักกันแล้วทำไมตอนเป็นสารเด็กเป็นศัตรูกันทำมาไปอยู่ในเรือนจำผู้ใหญ่ต้องทำไมต้องรักกันเพราะอะไรอ่ะเพราะสันเด็กมันก็เป็นเด็กครับพี่เข้าใจป่ะครับมันก็มีแต่เด็กกับว่าเกเรครับอือแล้วเขาก็ทำความผิดย้ายมาเรือนจำอย่างเงี้ยอือแล้วผมก็ทำผิดย้ายมาเรือนจำอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องอยู่ด้วยกันครับก็เลยต้องรักกันครับเพราะตอนแรกก็อยู่ฟันกันเลยครับไล่ฟันกันไล่แทงกันครับอืออือขนมพรเนี่ยครับคือเจอกันไม่ได้เลยครับพวกขนมพรพวกโมตองเงี้ยคือเจอกันต้องฟันกันต้องแทงกันครับแต่พอมาอยู่เรือนจำผู้ใหญ่ก็เลยรักกันใช่ครับอะไรทำให้เรารักกันเพราะเป็นสันเด็กเหมือนกันครับถือว่ามาจากที่เดียวกันใช่ครับมาจากมาดูเบขาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแบบว่าพี่ยศตะยาก็เหมือนจบมาจากโรงเรียนเดียวกันเราต้องรักกันใช่ครับมาเรามาที่ใหม่แล้วครับเรามาที่ใหม่เราต้องรักกันใช่ครับรบพรเขามีอะไรที่เราประทับใจเขาอะครับก็คือไปวันแรกผมก็ไปลงห้องเขาเลยครับไปลงห้องเขาครับผมเอาแล้วเจโจ้เนี่ยเราเคยฟันกันไว้เคยแทงกันไว้เลยครับแล้วย้ายมาหลังเขาไงครับแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหเข้าไปเจอเขาเจอโรแวร์เจอแบบว่าโจทย์เราทั้งนั้นเลยเคยแบบว่าเคยฟันกันเคยแทงกันไว้ที่สันเล็กอะไรครับอืมแล้วเออเรารอดไหมคืนนั้นอ่ะเราก็รอดครับทำไมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องสันเล็กอ่ะเอาไว้ที่สันเล็กอืมให้เป็นอดีตไปซะจบไปใช่แต่ทีนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ใช่ป่ะเราต้องรักกันไว้รวมกันไว้ไม่งั้นจะโดนผู้ใหญ่รังแกคือแล้วเขาก็มีข้าวขาวให้ผมกินมีมาม่าให้ผมกินอะไรครับเพราะผมอยู่มาเวลากินข้าวแดงไม่ได้ครับทำไมอ่ะข้าวแดงมันแข็งไปหรอใช่ครับเพราะสันเด็กมันกินข้าวขาวครับผมย้ายมาวันแรกไปกินข้าวแดงกินไม่ได้เลยครับแต่เขาเซฟข้าวมาให้เรากินอะไรครับหลังจากนั้นก็เลยรักกันครับตอนนี้นพพรออกจากคุกยังออกแล้วครับเขาทำอาชีพอะไรอ่ะขายโดนัทอยู่ครับขายเลยนะโดนัทครับอ๋อโดนัทอยู่ขายดีไหมขายดีครับไปอุดหนุนเขามาไปครับแล้วพี่มือกับพี่ช้างออกจากคุกยังออกหมดแล้วครับอืมพวกนี้จะไม่กลับมากลับเข้าไปอุดอีกแล้วนะไม่มีแล้วโอเคมดเอ็กมดเอ็กเป็นยังไงมดเอ็กก็เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันครับ
แต่วันเล็กอายุเยอะกว่าผมนะอืมแล้วยังไงฮะก็คือว่าทำไมถึงอยากพูดมดเอกอยากพูดถึงมดเอกเพราะอะไรผมเป็นเอกเป็นคนที่แบบว่ารักเพื่อนรักฝูงครับเวลาแบบว่าผมมีเรื่องจากแดนนี้นะครับแล้วใครย้ายไปอย่างเงี้ยที่ทะเลาะกับผมเงี้ยวันเล็กก็จะจัดการให้อะไรเงี้ยครับวันเล็กเคลียร์ทางให้ใช่ครับบอกว่าผมทะเลาะอะใครอย่างเงี้ยวันเล็กก็ทะเลาะทะเลาะด้วยใช่ครับทะเลาะกับวันเล็กก็ทะเลาะกับผมด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้เป็นเพื่อนกันแบบใช่ครับแล้วมีอะไรกรรมอะไรร่วมกันบ้างกับวันเล็กเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันก็จะไม่มีอะไรครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันจะรัวกันหมดแล้วครับพี่แต่ถ้าอยู่ต่างแดนกันเงี้ยจะส่งข่าวถึงกันไงครับเอาเวลาที่เราย้ายแดนกันเนี่ยเขาจะส่งข่าวกันใช่ครับจะมาถึงกันถึงกันครับว่าเอกฝากดูเพื่อนว่าแต่อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวไม่ได้ก็จะโดนย้ายครับอยู่ด้วยกันได้ไม่นานโอเคแล้วเต้อะครับมาถึงคนที่ชื่อเต้เต้นี่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กครับเป็นคู่กรณีข้าครับตั้งแต่อายุ14ครับแล้วเต้นี่เป็นแบบว่าเมื่อก่อนเป็นคนตัวใหญ่ครับแล้วผมต่อยสู้เขาไม่ได้ครับ 4-5 คนอย่างเงี้ยเขาคนเดียวนะผมไม้ตีเขาอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งไล่ต่อยผมนี่ครับแล้วก็โตมาด้วยกันเลยครับอยู่ด้วยกันจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเต้ก็ไปเข้าเรือนจำครับแล้วเจอกันในเรือนจำไหมไม่ครับเต้เข้าสันเด็กกับผมครับเอาเต้เข้าสันเด็กกับทางอาร์ตครับแล้วประกันออกมาแล้วประกันออกไปแล้วจากนั้นน่ะก็อยู่ด้วยกันครับใช้ชีวิตด้วยกันครับแล้วทีนี้ก็แยกกันไปเกมคนละคดีอะไรครับที่ไปบอกว่าไปทำคดีฆ่าครับพอจะเล่าให้ฟังไว้คดีฆ่าเนี่ยตอนนั้นไปทำอะไรอะฮะเป็นเรื่องวัยรุ่นครับอายุ14ครับเล่าให้ฟังสั้นๆมาคดีนี้มันเกิดมาจากอะไรอะฮะก็แค่การมองหน้ากันแค่นี้ครับมองหน้ากันครับไปเจอกันที่ไหนอะฮะเมื่อก่อนไปผับโพสันต้นครับไปเจอกันในผับไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นผลต้นเป็นผับแบบว่าวัยรุ่นต่างถิ่นมาเยอะอันมากครับอืมแล้วก็เขม่นกันเลยครับเขม่นกันก็จัดการกันเลยครับตอนนั้นเราก็มีอาวุธด้วยเหมือนกันครับเขาก็มีอาวุธเราก็มีครับหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาใช่ครับพี่ย้อนกลับมาว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีสติแล้วเนี่ยเราผ่านจากวิกฤตไปแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเวลาตรงนั้นเนี่ยแล้วมีเรื่องเราจะทำยังไงโอ้โหไม่ออกไปสิเดี๋ยวครับตอนนั้นถ้ามีพ่อแม่อยู่อะไรครับเราคงจะไม่ออกไปเที่ยวใช่ครับเราคงอยู่บ้านอะไรครับแสดงว่าการออกไปเที่ยวในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นจุดบ่อเกิดของการมีเรื่องใช่ครับถ้าไม่ไปเที่ยวมันก็ไม่มีเรื่องใช่ครับถ้าเราอยู่บ้านตามแบบว่าเด็กปกติเลยครับเด็กวัยรุ่นเขาต้องนอนแล้วครับเสียทุ่มเขาเข้าบ้านนอนเลี้ยงเสือแล้วครับอายุ4แล้วผิดเด็กครับเราผิดเด็กเขาห้าวให้เขาเราเป็นเด็ก14ที่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็เลยมีเรื่องใช่ครับ14ควรจะอยู่บ้านนอนใช่ครับต้องเรียนหนังสือครับไปเองครับคนที่ชื่ออ้ําเป็น10คนในชีวิตที่น้องอาร์ตอยากจะพูดถึงอ้ําเขาเป็นใครอ่ะฮะอ้ําเป็นเพื่อนเหรอครับเป็นเพื่อนไปก่อคดีด้วยกันครับคดีอะไรอ่ะฮะคดีปล้นครับปล้นมอเตอร์ไซค์ป่ะปล้นมอเตอร์ไซค์ครับปล้นมอเตอร์ไซค์ด้วยครับขับมอเตอร์ไซค์ไปปล้นอย่างงี้แล้วก็เบื่อก็เอาไปทิ้งแล้วก็ยาวเลยก็ขับรถไปก็ไปปล้นมอเตอร์ไซค์ก็เจอคนเดินแล้วก็ปล้นเด็กครับไม่คิดอะไรครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่เราไปปล้นน่ะก็14 15 16นะครับช่วงนั้นครับตัวเราก็ไม่น่าจะตัวใหญ่เนาะครับแล้วเราไม่กลัวเขากระทืบเราหรอเรามีเพื่อนครับเรามีเพื่อนใช่แสดงว่าเราไปกับหลายคนใช่ครับไม่กลัวตายหรอโอ้ตอนนั้นก็เด็กครับพี่แล้วก็เราก็ห้าวครับเราก็ห้าวสิ่งหนึ่งที่คุณนัทบอกว่าคุณนัทเนี่ยอยากจะเป็นนักเลงเหมือนแดงใบเล่ใช่ครับเราดูหนังมาครับเราดูหนังมาเราก็เลยอยากเป็นแดงใบเล่ใช่ครับแดงใบเล่เป็นยังไงในความรู้สึกของเราอะฮะเขาเป็นนักเลงครับแต่แดงไปเล่ปล้นคนได้หรอไม่ครับไม่ครับมันก็ไม่ใช่แดงไปเล่สิใช่ครับแต่แดงไปเล่ชอบตีกันอะไรก็แต่ผมปล้นเพื่อนปล้นอะไรก็ปล้นครับใครเป็นใครเป็นดูตีใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดูตีใหญ่ด้วยครับจับเป็นตีใหญ่ด้วยครับ
เศรษฐีใหญ่ปล้นคนมาช่วยคนจนไม่ใช่หรอจากประวัติที่เด็กครับแต่นี่เราปล้นมาใช้ชีวิตบำเรอความสุขตัวเองนี่ใช่ครับตอนนั้นเด็กเราก็14 15ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วเพื่อนเราตอนนั้นเนี่ยอายุ14 15ได้ป่ะหรือเป็นเพื่อนรุ่นพี่หมดเพื่อนโตครับแสดงว่าเราเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มนั้นครับที่ออกไปตอนนั้นที่ไปกับอ้ําเนี่ยอ้ําเค้าโดนตำรวจจับด้วยเหมือนกันมั้ยครับไปเกมด้วยกันเค้าเกมครับเค้าเกมมาเค้าไม่ซัดทอดครับเค้าไม่ซัดทอดไปถึงอ้ําเลยรับคนเดียวใช่ครับการที่เพื่อนเขาโดนจับแล้วเขาไม่ซัดทอดเนี่ยในความรู้สึกของอาร์ตรู้สึกยังไงบ้างครับก็เราก็รู้สึกบอกว่าเพื่อนรักเราแรงครับเพื่อนรักเราแล้วไม่ซัดทอดเราใช่ครับเพื่อนต้องติดไปต้อง19ปีครับเหตุผลที่เขาไม่ซัดทอดเราเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าใครพลาดเองก็อย่างเงี้ยครับใครพลาดก็รับไปคนเดียวไปใช่ครับอย่ามาซัดทอดใช่ครับการที่เราไม่ซักทอดรัฐตำรวจจะโยนมาถึงเราได้มาหรือมันจบแค่ตรงนั้นจบแค่ไหนครับเขาไม่มีซักทอดเลยครับอ้ําไม่บอกว่าไปกับใครเลยครับแต่บางคดีมีกล้องเนี่ยก็จะโดนเป็นบางคดีครับถ้ามีกล้องวงจรปิดจับได้เราก็จะโดนใช่ครับแต่ถ้าไม่มีกล้องเราก็รอดไปใช่ครับแต่ส่วนมากอ้ําจะรับมากกว่าอีกคนนึงคือเซฟใครคือเซฟฮะเซฟคือน้องเมียครับน้องเมียน้องทรายของน้องทรายหรอครับทำไมอ่ะก็อยู่ด้วยกันผมเลี้ยงเขามาครับออกมาไงครับออกเข้ามาครับแล้วผมก็ไปจากเรียนจำไงครับเซฟว่าคอยไปอยู่กับผมเมื่อไหร่มาอยู่กับอาร์ตมาทำอะไรฮะก็มาอยู่ด้วยกันผมมาเลี้ยงดูเขาเพราะตอนนั้นเซฟมันอยู่ที่บางบัวทองมันเกเรครับมันเกเรครับแบบมีศัตรูเยอะครับเขาเลยส่งให้มาอยู่ที่ฝั่งทนมาอยู่กับทรายเลยครับอ๋อเอาอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะว่ามีศัตรูเยอะใช่ครับก็เลยย้ายมาอยู่กับอาร์ตใช่ครับเมื่ออยู่กับอาร์ตเพื่ออาร์ตปกป้องครับบอกว่าบ้ากันครับแต่ผมอยู่ในคุกอยู่นะครับตอนนั้นอยู่ในคุกอยู่ครับเอาแล้วเราดูแลยังไงอ่ะก็ทรายมาอยู่วาทรายครับแม่ผมดูแลครับอ๋อแม่อยู่ดูแลครับอ๋อแม่ก็คอยดูแลแล้วก็สอนเซฟไม่ให้เซฟบอกว่าอะไรไม่ดีครับไปทำอะไรที่มันไม่ดีครับเซฟเชื่อแม่ไหมก็เชื่อครับวันนี้เซฟอยู่ไหนตอนเนี้ยเซฟก็อยู่ครับอยู่กับแฟนเขาครับอยู่กับทหารบวชเรียนเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นคนดีครับอ๋อดีใจมั้ยครับดีใจครับเราถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะอยากให้เด็กบอกว่าไม่เกย์ได้ครับให้เขาดูเราเป็นตัวอย่างเงี้ยว่าเราเคยติดคุกเงี้ยเซฟมันก็จะทำให้เรากลัวคุกอะไรครับอ๋อเราจะเล่าเรื่องบอกว่าคุกไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยครับอ๋อเล่าให้เซฟฟังใช่ครับเพราะตอนนั้นเซฟเนี่ยเขาเป็นเด็กอยู่เลยครับเขาเกเรมากใช่หัวเลี้ยวหัวต่อครับคือเขาอยู่ที่เดิมไม่ได้พวกเขาไปทำอะไรอ่ะก็เด็กช่างครับนี่ครับอ๋อมีศัตรูไปทั่วเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายก็ตัดสินใจถูกที่เอาเซฟน้องชายเนี่ยมาอยู่กับอาร์ตใช่ครับให้มาดูว่าเนี่ยถ้าเกจะเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าอยู่ชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับให้ไปอยู่ในเรือนจำไปเจอผมในเรือนจำอะไรเงี้ยอ๋อพาไปยึดไปเยี่ยมเรือนจำด้วยครับเพื่อจะเป็นการบอกว่าถ้าเซฟถ้าคุณเดินผิดเนี่ยจะเป็นแบบอาร์ตนะใช่เลยครับอาร์ตดีใจไหมที่อาร์ตเป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เซฟเนี่ยเด็กที่กำลังหูเรียกหัวต่อที่จะเป็นเด็กเกเรหรือว่าจะเป็นเด็กดีเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีอ่ะใช่ครับดีใจแล้วเป็นตัวอย่างครับใช่ครับบอกว่าไม่ต้องไปเรียนที่ไหนให้ดูเราเลยครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ต้องนึกถึงทรายด้วยนะว่าทรายก็ตัดสินใจถูกนะที่ให้มาเรียนรู้จากชีวิตจริงๆของคนจริงๆและประสบการณ์จริงๆและวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของคุณอานะครับอยากจะบอกกับคนที่ดูรายการนะครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่นะครับไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาเรียนแบบเรื่องที่เขาทำไม่ดีแต่คุณต้องดูว่าการที่เขาทำไม่ดีเขาไปอยู่ในคุกเนี่ยเขาต้องไปเจอกับอะไรและที่สำคัญก็เสียเวลากับชีวิตไปเยอะแยะมากมายอาร์ตอยากจะเตือนอะไรกับเด็กๆเยาวชนเนี่ยที่กลางคืนนี่ไม่อยู่บ้านแล้วออกมาอยู่ตามผับและอาร์ตเนี่ยไปอยู่ในผับไปอยู่ในสถานที่เป็นอโคจรแล้วสุดท้ายแล้วต้องทำเหตุการณ์ที่มันไม่ดีแล้วทำให้ชีวิตต้องไปอยู่ในคุกอาร์ตจะเตือนกับเด็กเหล่านั้นว่ายังไงครับคือว่า ผมอยากจะฝากไว้เลยครับว่าอย่าไปเที่ยวเลยครับไม่ที่อโคจรนะครับมันก็บอกอยู่แล้วผับมันไม่ดีครับเด็ก18ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วครับอะไรเงี้ยไปกินเหล้าครับมันก็เมาก็มีแต่ความสูญเสียครับ
แบบว่าทำให้เกิดทะเลาะวิวาทนะครับอยู่บ้านกับครอบครัวดีกว่าครับอบอุ่นครับก็ฟังพี่อาร์ตเข้าไปนะครับสถานที่อโคจรถ้าคุณไปคุณมีความเสี่ยงทางข้างหนึ่งของคุณอาจจะเจอคนอย่างพวกผมเองครับอาจจะโดนทำร้ายได้โดยเพราะว่าอยู่ดีก็เขามาหาเรื่องเราเลยครับมันเกิดได้ทุกอย่างอาจจะโดนปล้นทรัพย์ทิ้งทรัพย์หรือว่าอาจจะโดนแบบว่าพยักชวนยาเสพติดอะไรครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตโอรสนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมคอลลาเจนมีอยู่สู่คอลลาเจนนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าข้อกระดูกต่างๆนานาเดินเหินลำบากคุณต้องกินแล้วล่ะครับคอลลาเจนมีอยู่สู่แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับคุณนัทโอรสนะครับสวัสดีครับก็เห็นอาจารย์เนี่ยแข็งแรงมากๆเลยอายุ70กว่าแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งต่างๆเนี่ยก็เราก็เชื่อว่าคอลลาเจนเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเรามีปัญหาคอลลาเจนเราก็เติมเข้าไปด้วยการกินเชื่อว่าอาจารย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะอย่างตัวมียูสุคอลลาเจนเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นส้มยูสุนะคะอร่อยมากเหมือนทานน้ำส้มเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลค่ะคอลลาเจนไทป์2แบบนี้นะคะเขาเป็นสูตรลับเฉพาะของดีต้องมีใช้แล้วค่ะขอยืนยันค่ะ